ค่รถยนต์สัญชาติอเมริกันกันสักหน่อยนะคะที่ในภาวะที่ความต้องการรถ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้ทั่วโลกเลยมันชะลอตัวล่าสุดก็ต้องปรับตัวกันไปนะในฝั่งของทั้ง Ford ทั้ง General Motors หรือว่า GM แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนค่ะแผนของยอดขายนะบอกว่าตอนนี้จะมุ่งเน้นยอดขายจากรถยนต์ใช้น้ำมันหรือว่ารถยนต์สันดาปภายในโดยเฉพาะ SUV และรถบรรทุกเป็นหลักค่ะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาทั้ง General Motors และ Ford เนี่ยต้องพบกับความท้าทายทั้งคู่ในการรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในสัปดาห์นี้เพราะว่าต้องไปอธิบายกับนักลงทุนค่ะว่ากำไรจะเติบโตจากที่ไหนต่อไปในเดือนต่อๆไปนี้นะคะเมื่อการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้ามันชะลอตัวก็ทำให้ทั้ง2ค่ายดูจะกลับมาให้ความสำคัญกับรถสันดาปภายในมากขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกรวมไปถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตยานยนต์จีนและดอกเบี้ยของสหรัฐที่สูงก็ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐต้องเลื่อนการลงทุนและลดต้นทุนในรอบ12เดือนที่ผ่านมาค่ะในขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็กำลังชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อสหรัฐก็พุ่งแรงนะคะเพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจมหาภาคจึงดูเหมือนว่าจะยังห่างไกลออกไปค่ะนั่นก็ทำให้บริษัทเช่น GM แล้วก็ Ford เนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่ายังทำกำไรให้มากที่สุดนะคะโดย GM และ Ford ได้กำหนดวันรายงานผลในวันอังคารและก็พุธตามลำดับค่ะมารีปาร่าผู้จัดการฝ่ายบริหารของ GM จะได้รับอานิสงส์จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในรถกระบะและรถ SUV ที่ทำกำไรได้สูงของทั้ง Chevrolet แล้วก็ GMC ซึ่งก็ทำให้บาร์เคลย์ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น GM ร้อยละ10เป็น55ดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะจากยอดขายสำหรับรถกระบะและก็รถ SUV ของ GM ค่ะพอลจาคอบสันค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ GM บอกว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะและบริษัทมีมุมมองเชิงบวกนะคะว่าอุปสงค์เนี่ยความต้องการน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะขณะที่จอห์นโรเลอร์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Ford ยืนยันแนวโน้มกำไรทั้งปีของบริษัทว่าราคารถยนต์ส่งตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้นะที่ผ่านมาค่ะผู้ผลิตรถยนต์เก่าแก่ในสหรัฐซึ่งก็เพิ่งพาการขายรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถ SUV อย่างหนักเนี่ยต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ผันผวนคริสมาตเตอรี่ค่ะนักวิเคราะห์จาก Evercore ISI กล่าวในบันทึกการวิจัยว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนไปนะจากผู้ชนะคนก่อนอย่างเทสลาเนื่องจากการเติบโตของยอดขาย EV ชะลอตัวนักลงทุนก็เลยหันมามุ่งเน้นไปที่ GM StellantisToyota แล้วก็ค่ายรถยนต์อื่นๆที่พึ่งพา EV น้อยกว่านั่นเองค่ะโดย GM บอกนะคะว่าอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนรถบรรทุกที่ใช้แก๊สต่อรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาเหนือจะช่วยชดเชยความสูญเสียที่คาดการไว้ในการดำเนินงานในประเทศจีนได้ค่ะแล้วก็บอกอีกว่ายอดขายรถยนต์ในไตรมาสแรกของสหรัฐลดลงร้อยละ 1.5 จากการส่งมอบในลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่ลดลงแต่ว่ายอดค้าปลีกเนี่ยกลับเติบโตขึ้นร้อยละ6นะคะซึ่งผู้จัดการฝ่ายบริหารของ GM ยังไม่ได้ร่างแผนเฉพาะสำหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ GM ในจีนค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ย GM เขาก็ส่งมอบรถยนต์กว่า 2.1 ล้านคันในจีนซึ่งลดลงเกือบครึ่งนึงเลยนะคะจาก 4.04 ล้านคันจากรายงานในปี 2560 ค่ะในฝั่งของ Ford เองตอนนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากธุรกิจรถบรรทุกสันดาปเช่นเดียวกับการดำเนินงานด้านรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของ Ford Pro โดย Ford ยืนยันการคาดการกำไรหลักอยู่ที่ 10,000 จนถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ค่ะและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าจะชะลอโครงการรถยนต์ไฟฟ้าสำคัญถึง2โครงการโดยลอเลอร์ได้กล่าวในการประชุมนักลงทุนว่าการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตจะไม่เดินหน้าต่อไปเว้นแต่ว่าหน่วยงานนี้จะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเลขผลกำไรนี่แหละค่ะเดี๋ยวต้องตามกันดูนะเห็นไหมคะว่าสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาคือก่อนหน้านี้เราบอกว่าเฮ้ยถ้ายูไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ยูจะตกขบวนนะจะอยู่ไม่ได้แน่เลยอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะมันจะต้องมีการปรับแผนคนผู้บริโภคต้องปรับตัวรถยนต์สันดาปอาจจะไม่ได้เห็นแล้วค่ะอ้าวมาวันนี้เฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าปริมาณทั้งอุปสงค์อุปทานเอ๊ะมันออกมาเยอะเกินไปหรือเปล่าสำหรับรถ EV และคนกลายเป็นว่าบางคนอยู่เงี้ยช่างใจใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ยังไงดีเอ๊ะ
ค่ายญี่ปุ่นพี่เขามาถูกทางก่อนหน้านี้เราสบประมาทกันหรือเปล่าเอ๊หรือยังไงไฮบริดยังเป็นตัวเลือกที่สำคัญรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นทั้งหมดของในโลกใบนี้นี่เขาพูดแบบนี้เลยอาจจะต้องตามกันดูเป็นยังไงสนุกเลยทีเดียวนะพลิกไปพลิกมาได้ทุกวินาทีนะแล้วนี่ก็แหละก็เป็นเสียงตอบรับจากผู้บริโภคใช้งานไปแล้วคิดเห็นอย่างไรความต้องการก็สะท้อนออกมาแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ